ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ทรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะเจาะชีวิตจริงเปโตรเซียนจากผู้อพยพสู่นักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลหากเอ่ยถึงชื่อจอร์จิโอเปโตรเซียนแฟนหมัดมวยชาวไทยคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยประมือกับนักชกไทยแถวหน้ามาแล้วหลายคนส่วนในระดับโลกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะก้าวสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางนักสู้ได้อย่างทุกวันนี้เปโตรเซียนเคยผ่านความยากลำบากจนถึงขั้นชีวิตติดลบเลยก็ว่าได้เราจะพาไปย้อนดูว่าที่ผ่านมาเขาต้องเจอกับอะไรบ้างหนีสงครามนอนข้างถนนเปโตรเซียนเกิดที่ประเทศอาร์เมเนียเมื่อ10ธันวาคม2528ในปี2542ครอบครัวของเขาประสบภัยสงครามและต้องหนีมาอาศัยอยู่ที่ประเทศอิตาลีในฐานะผู้ลี้ภัยเมื่อเขาอายุได้13ปีเปโตรเซียนและครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่างลำบากไม่มีบ้านไม่มีงานและต้องซุกหัวนอนตามสถานีรถไฟบ้างข้างถนนบ้างแต่ยังโชคดีที่มีองค์กรการกุศลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้ครอบครัวของเขามีงานทำและค่อยๆลืมตาอ้าปากได้บ้างฝันอยากเป็นฮีโร่สมัยยังเด็กเปโตรเซียนมีซูเปอร์สตาร์นักบู๊บรูซลีและชองคลอดแวนแดมเป็นไอดอลในดวงใจทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นนักสู้ยอดฝีมือและขอร้องพ่อของเขาว่าอยากเรียนคิกบ็อกซิ่งพ่อของเขาเห็นว่าลูกชายอยากเรียนก็สนับสนุนเต็มที่แต่พวกเขายังต้องอยู่ในศูนย์บรรเทาทุกข์จึงเริ่มต้นจากการฝึกกันเองด้วยการพันหมอนไว้กับเสาบาสเกตบอลและให้เปโตรเซียนใช้ซ้อมเตะซ้อมต่อยเป็นประจำต่อมาพ่อของเขาหาที่เรียนได้แต่ยิมแห่งนั้นเปิดสอนแต่มวยไทยเท่านั้นเปโตรเซียนจึงได้เรียนมวยไทยเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีที่มาของฉายา The Doctor หลังจากเรียนมวยไทยได้สักพักเปโตรเซียนก้าวขึ้นสังเวียนครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและตระเวนเดินสายชกมวยไทยควบคู่ไปกับการเป็นคนงานก่ออิฐสร้างบ้านในปี2547เปโตรเซียนได้ขึ้นชกมวยกับนักมวยชาวฝรั่งเศสและสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ตั้งแต่ยกแรกด้วยการเตะตัดขา4ครั้งโดยกรรมการคนหนึ่งที่ตัดสินไฟนั้นเห็นการเตะอันน่าทึ่งของเปโตรเซียนที่สามารถเตะย้ำลงไปที่จุดเดิมระยะเดิมและเทคนิคเดิมได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดจึงตั้งฉายาให้เปโตรเซียนว่า The Surgeon สัญญาแพทย์และกลายมาเป็น The Doctor คุณหมอเพื่อต้องการสื่อว่าเขามีความแม่นยำและเฉียบขาดในการออกอาวุธเหมือนคุณหมอที่ต้องลงมีดผ่าตัดคนไข้อย่างแม่นยำนั่นเองซึ่งเขาใช้ฉายานี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันจากมวยไทยสู่คิกบ็อกซิ่งหลังจากตระเวนสร้างชื่อและคว้าชัยชนะในการแข่งขันมวยไทยในเวทีต่างๆทั่วยุโรปเปโตรเซียนตัดสินใจหยุดลงแข่งมวยไทยและออกล่าฝันการเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งระดับโลกจนกระทั่งสามารถคว้าแชมป์ K1 World Max แชมป์กอลีสแลมทัวร์นาเมนต์และอีกมากมายเปโตรเซียนเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ในวงการคิกบ็อกซิ่งระดับโลกด้วยฟอร์มการชกอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยชนะมากกว่า100ไฟต์และแพ้แค่2ครั้งในเส้นทางอาชีพจนทั่วโลกยกย่องให้เขาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลใต้ชายคาวันหลังกวาดแชมป์ระดับโลกมามากมายเปโตรเซียนตัดสินใจก้าวเข้าสู่ชายคาวันในปี2561เพื่อสานต่อความสำเร็จในระดับโลกในฐานะนักกีฬาชุดวันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งเขาเปิดตัวอย่างงดงามด้วยการเอาชนะโจนัทวุฒิตามด้วยซอกกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีซ์รุ่นเฟเธอร์เวทในศึกครั้งนั้นเขาตะลุยฝ่าด่านคู่แข่งอย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่และภาค2กับโจนัทวุฒิก่อนจะเข้าถึงรอบสุดท้ายและคว้าเข็มขัดแชมป์เวิลด์กรังปรีซ์โกยเงินรางวัล31ล้านบาทไปได้ในที่สุด